กลับมาปิดท้ายกันที่สีสันในต่างประเทศคือข่าวนี้ผมอ่านแล้วผมก็แบบว่าตั้งข้อสังเกตเยอะเหมือนกันนะคือแบบเศรษฐีแอร์เมสเป็นทายาทของแอร์เมสอายุ80กว่าแล้วก็คือโสดไม่แต่งงานแล้วก็จะยกมรดกให้กับคนสวนชาวโมร็อกโกที่จะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมเชื่อไหมว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรมคือถ้ามอบอย่าไปคิดมากใช่ไหมถ้ามอบทรัพย์มานั้นไม่ต้องเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ไม่ติดเลยจริงมอบทรัพย์สมบัติมาอย่างเดียวไม่คือมันมีเอลิเมนต์ของแบบว่าความเป็นแบบว่าโฮโมเซ็กชวลิตี้อยู่ในข่าวนี้เยอะมากอ่ะครับเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่อันนี้คือมันมโนไปได้อันนี้พูดฟิลข่าวมันได้ฟิลข่าวมันได้นะครับก็สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็รายงานนะครับว่านิโคลาพุชเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหรืออ่านเอาถึงว่าปูเอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับวัย80ปีเป็นทายาทรุ่นที่5ผู้ก่อตั้งแบรนด์หรูระดับโลกคือ Thierry Hermès นะครับก็เตรียมมอบส่วนแบ่งมรดกมหาศาลให้กับอดีตคนสวนวัย51ปีซึ่งเขากำลังดำเนินการเพื่อจะมารับเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับตามรายงานของสื่อสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็บอกว่าปูเอมหาเศรษฐีคนนี้นะครับกำลังว่าจ้างทีมกฎหมายดำเนินการเรื่องรับชายวัย51ปีซึ่งเกิดในครอบครัวชาวโมร็อกโกที่เรียบง่ายและเคยเป็นคนสวนเป็นช่างซ่อมบำรุงมาเป็นลูกบุญธรรมเพื่อให้เป็นผู้รับส่วนแบ่งมรดกและผลประโยชน์ของเขานะครับคือแอร์เมสเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่5แล้วมันเก่าแก่ตั้งแต่ปี1837นะครับก็เตรียมรับอดีตคนสวนที่เขารักและไว้ใจ มันเริ่มมาตรงนี้เขารักและไว้ใจมาเป็นลูกบุญธรรมเพื่อมารับผลประโยชน์และมรดกมหาศาลของเขาเนื่องจากปูเอไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกจ้ะก็แบรนด์หรูนี้ก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับส่วนแบ่งถ้าเกิดว่าเขาจะได้เนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะโอ้ดอลลาร์ด้วยหมื่นล้านดอลลาร์นะครับในส่วนที่ปูเอเขาถือหุ้นอยู่เนี่ย 5-6% เนี่ยที่จะยกให้นะครับแล้ว IMF คือโตทุกปีพี่วีก็ใช่ไงทำไมเป็นอย่างนั้นคือถามมาดามแป้งสิจ๊ะเชื่อแป้งสิคะฉันว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลที่จะแบบวันที่ไปประชุมก็ใส่ชาแนลไปแต่ก็สวยก็ดูเพลินนะคะเพลินนี่เธอก็ไบแอสนะถ้าเป็นอุ้งอิงหน่อยนะไม่ได้เลยนะที่มาดามแป้งแล้วโอเคพิมพ์โอเคหมดไม่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าคุณเดียเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วคุณอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเจอกันอะเขาใส่ฝ้ายทิฟฟานี่แอนด์โคแบบเดียวกันแต่อิงใส่เส้นเล็กมาดามเดียใส่เส้นใหญ่มากแล้วก็คือแหมฉายอ้าวก็ต้องเฉิดฉายคุณอุ้งอิงก็แบบชั้น14เทวดาลูกเทวดานะพี่เส้นเล็กไปหน่อยอิงต้องสู้เราต้องสู้ต้องสู้อ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่โลกจะหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกูเตเรชเองยังทำอะไรไม่ได้เลยสหประชาชาตินี่ก็เป็นการตอกย้ำครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าสหประชาชาตินั้นไม่ได้มีบทบาทหรืออำนาจอะไรเลยนะครับอิสราเอลไม่สนใจนะครับก็ยังคงเดินหน้าทำสงครามต่อเนื่องนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเป็นง่อยเขาใช้คำนี้เลยนะฮะเลมดักต่อการโจมตีฉนวนกาซานะครับก็เป็นเรื่องที่เขาไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่กาตาร์โดฮาฟอรัมนะครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยกลายเป็นง่อยจากการแบ่งแยกทางภูมิยุทธศาสตร์ที่ได้เข้าไปแทรกแซงต่อการลงมติเรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซาหลังจากที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนำไปสู่การโจมตีฉนวนกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 17,000 รายแล้วนะครับเป็นง่อยไม่เป็นง่อยได้ไงล่ะก็คำตอบอยู่ที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยขายกระสุนปืนใหญ่กว่า 10,000 ลูกเพื่อใช้ในการโจมตีกาซาคือปากนึงก็บอกว่าอิสราเอลเบาๆหน่อยยั้งๆหน่อยแต่รับหลังก็ขายอาวุธไงเห็นไหมมันคือเรื่องของผลประโยชน์ของชาติตัวเองมาก่อนอยู่แล้วนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยประกาศขายกระสุนปืนใหญ่รถถังกว่า 10,000 ลูกมูลค่ากว่า 3,700 ล้านบาทให้กับอิสราเอลจะจัดส่งให้ทันทีด้วยนะขณะที่จำนวนชาวปาเลสไตน์ที่สังเวยกับการโจมตีอิสราเอลนั้นตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับ 17,000 กว่ารายแล้วนะครับคือไม่มีที่ไหนที่จะหลบหนีไปได้แล้วอ่ะตอนนี้ถูกถล่มแบบกวาดล้างคือแบบโอ้โหมันสภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจนคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่านี่คือเป็นกิมมิกในการที่จะให้เขาออกไปเองโดยที่สุดท้ายแล้วดินแดนนี้ก็จะกลายเป็นของอิสราเอลไงคือเอาให้เขาอยู่ไม่ได้อะว่างั้นเถอะนะครับปิดท้ายกันที่ภาพอบอุ่นดีกว่านะครับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทก็ประทานการ์ดอวยพรวันคริสต์มาส
ของเราก็มีของก็มีนะครับทุกปีใหม่ราชวงศ์ก็จะน่ารักแบบนี้นะครับก็ออกมาทาง X หรือว่า Twitter เดิมนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคมเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์เจ้าหญิงแคทรินเจ้าหญิงแห่งเวลส์ประทานการ์ดอวยพรในวันคริสต์มาสประจำปีนี้เป็นพระรูปครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นนะครับในลุคแบบนี้ซึ่งพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ก็เจริญวัยขึ้นมากนะครับเจ้าชายจอร์จพระชันษา10ปีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์8ปีและเจ้าชายลุยส์พระชันษา5ปีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เป็นสาวมากเลยเห็นแต่เป็นเบบี้อะค่ะคิดดูสิโอ้โหแล้วสวยเหมือนน่ารักนะครับก็คริสต์มาสใช้ภาพโทนขาวดำมันก็แปลกฝรั่งเขาจะไม่ถือไม่ขอไปสมัยถึงว่าแบบต่างประเทศเนาะมันคือบรรยากาศมันไม่ดูไม่คริสต์มาสใช่ไหมโอเคไม่ค่อยสดใสมีความหมายอะไรแฝงหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบไม่แฮปปี้กับพิชิตสุนัขหรือเปล่าอุ้ยแรงมากหม่นหมองหม่องเท่าเราไม่เท่าเราหรอกบ้างอะไรนะของเรามีถุงเท้าสีช่วยไว้โอเคสู้กับรองเท้าสีใช่เดี๋ยววันหลังจะใส่ถุงเท้าแดงแล้วรองเท้าคู่นี้ชอบไหมคะบรรยากาศแบบนี้ถ้าชอบไว้เดี๋ยวขอพี่หม่องทำอีกวันที่แบบเรามีวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งฝากคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ